น้ำข้าวใส่ไข่ขาวฟื้นฟูไตได้จริงหรือเดี๋ยววันนี้มาฟังกันครับสวัสดีครับสุขภาพดีๆกับตี้ธนาเวชนะครับก็วันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคำถามยอดฮิตเลยถ้าไปดูในคลิปก่อนๆ นะครับก็จะเห็นว่ามีคนถามเข้ามาเยอะเลยว่าน้ำข้าวกับไข่ขาวคนเป็นไตเสื่อมทานได้ไหมกินแล้วมันจะสามารถฟื้นฟูไตได้หรือเปล่านะครับทีนี้นะครับอันดับแรกเราต้องแยกทีละประเด็นก่อนนะครับว่าตัวน้ำข้าวกับไข่ขาวเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับตัวน้ำข้าวเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของวิตามินเกลือแร่นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตด้วยสำหรับตัวไข่ขาวนะครับก็จะมีในเรื่องของโปรตีนเพราะฉะนั้นในกรณีของผู้ป่วยไตนะครับถามว่ารับประทานได้ไหมรับประทานได้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับในกรณีที่เราไม่ได้รับประทานวิตามินเกินหรือเปล่าคาร์โบไฮเดรตเกินหรือเปล่าโปรตีนเกินหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราได้รับสารอาหารพวกนั้นเพียงพอแล้วแล้วมีการรับประทานน้ำข้าวกับไข่ขาวเข้ามาอีกก็จะส่งผลทำให้เป็นส่วนเกินนะครับไตเราเองเนี่ยก็จะต้องทำการในเรื่องของการขับออกด้วยนะครับหรือนะครับในกรณีของคนที่ต้องคุมน้ำนะครับการรับประทานน้ำข้าวไข่ขาวเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะเกินได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่คุมน้ำก็ต้องคำนวณในเรื่องของปริมาณน้ำข้าวเข้าไปด้วยนะครับในส่วนของในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าวิตามินเกลือแร่คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไข่ขาวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวช่วยหลักนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูไตนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของผู้ป่วยไตที่ทานน้ำข้าวกับไข่ขาวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูโดยตรงแต่นะครับตัวน้ำข้าวกับไข่ขาวนะครับก็จะเหมาะนะครับสำหรับผู้ป่วยไตนะครับที่ไม่สามารถรับประทานอาหารที่เคี้ยวได้ตามปกตินะครับหรือว่าจำเป็นที่ต้องรับประทานอาหารอ่อนๆ นะครับเช่นผู้ป่วยติดเตียงนะครับหรือว่าผู้ป่วยสูงอายุหรือว่าผู้ป่วยนะครับที่ไม่สามารถรับประทานอาหารตามปกติได้นะครับก็สามารถที่จะฟีดในเรื่องของน้ำข้าวแล้วก็ไข่ขาวเพื่อให้ได้รับสารอาหารแล้วก็โปรตีนให้เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวไข่ขาวเนี่ยก็มีทั้งข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกในเรื่องของการรับประทานแล้วก็เลือกใช้ยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครมีคำถามนะครับเกี่ยวกับโรคไตเบาหวานความดันหรือว่าหัวใจหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการนะครับก็สามารถพิมพ์มาสอบถามตี้ได้นะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ